ยืนยันในคำขอโทษทาทาขอโอกาสทำหน้าที่ UN รับสำนึกจากเบื้องลึกของหัวใจสืบเนื่องจากความเดือดดาลของชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับแคมเปญล่าสุดของทาง United Nations หรือ UN ที่เลือกศิลปินสาวอมิตาทาทายังทำหน้าที่ทูตยุติความรุนแรงสาเหตุมาจากสาวทาทาเคยเข้าไปแสดงความคิดเห็นยุยงให้ก่อให้เกิดการใช้กำลังกับโพสต์ข้อความที่ว่าดักตบอีช่อที่ช่อง Arrival ของผู้ใช้ Instagram รายหนึ่งซึ่งในวันแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Orange the World สาวทาได้เผยความรู้สึกถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้ทาทาเคยพูดไปแล้วและสิ่งที่ขอโทษครั้งนั้นยังอยู่ใน IG จวบจนปัจจุบันโดยเจ้าตัวยืนยันว่าทำผิดจริงและยอมรับกับกระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นและถึงแม้สาวทาจะบอกเจตนาและความรู้สึกผิดหมดไปแล้วเหล่าชาวเน็ตก็ยังคงร้องขอให้ทาง UN ปลดทาทาออกไปจากหน้าที่นี้ล่าสุดทาทาได้โพสต์ข้อความผ่าน IG ทาทาอมิตยังเพื่ออธิบายทุกอย่างอีกครั้งชัดๆว่าถ้าขออนุญาตชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้ตามนี้นะคะถ้าอยากจะขอรบกวนให้ทุกคนอ่านข้อความที่ทาตั้งใจเขียนชี้แจงนี้ให้ละเอียดนะคะมันมาจากใจทาจริงๆค่ะสำหรับประเด็นที่มีการพูดถึงว่าทาทานั้นไม่เหมาะสมที่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของ UN Women สำหรับแคมเปญ Orange the World เพราะทานั้นเคยเป็นหนึ่งในคนที่เคยทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีด้วยคำพูดของทาโดยสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงที่ทาเคยแสดงความคิดเห็นในทางโซเชียลมีเดียส่วนเรื่องที่ทาได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ UN Women และเป็น Gender Equality Champion ทารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากทาอยากจะขอขอบคุณ UN Women และผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสทาในครั้งนี้ถึงแม้ว่าทาจะเป็นหนึ่งในคนที่เคยทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่หรือเสียใจด้วยคำพูดของทานั้นก็ตามอย่างไรก็ดีทาคิดว่าทุกคนเคยพลาดและเคยทำผิดทำร้ายใจกันด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทาเองก็เช่นกันและอย่างที่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้วว่าทารู้สึกผิดและได้ขอโทษแล้วอย่างจริงใจวันนี้ทาขอชี้แจงดังนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่วันนี้ถูกยกขึ้นมาใหม่เพราะการได้รับเกียรติให้ทำงานในครั้งนี้ของทาสำหรับวันนี้ทายังขอยืนยันคำพูดและคำขอโทษเดิมของทาที่เคยเขียนชี้แจงไปแล้วใน IG วันที่8กรกฎาคมปี2019ซึ่งในจุดนี้ทาขอชี้แจงเพิ่มเติมวันนี้ว่าทายังคงรู้สึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นและมีเจตนาอย่างจริงใจที่จะขอโทษเพราะคำขอโทษยังคงอยู่และข้อความขอโทษนั้นไม่เคยถูกลบทิ้งไปทาเข้าใจดีถึงสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือแสดงความเห็นทาเปลี่ยนความคิดของใครไม่ได้และทุกคนก็อาจจะมองในทางด้านเดียวและตัดสินทาในมุมของตัวเองแต่ไม่เป็นไรค่ะทาเข้าใจวันนี้ทาขอเพียงโอกาสในการที่จะทำงานและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้อย่างดีที่สุดสุดท้ายทาอยากจะขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้มอบให้ทาอีกครั้งขอบคุณที่เชื่อในเรื่องของการให้อภัยและให้โอกาสผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยทำผิดพลาดมาก่อนทาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ